เปิด10อาชีพเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยอันดับ1ฟันรายได้ถึง 300,000 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังวันนี้เรามารู้จักกับอาชีพที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทย10อันดับนะครับซึ่งเป็นข้อมูลดีๆจากDaily New วันที่1พฤษภาเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งทุกปีก็มีการจัดงานขึ้นเพื่อที่จะยกย่องให้ความสำคัญกับแรงงานแล้วถ้าเราพูดถึงแรงงานในปัจจุบันเนี่ยการประกอบอาชีพมีหลากหลายอาชีพแล้วก็ให้ผลเงินเดือนแตกต่างกันโดย10อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษานะครับน้องๆ นักศึกษานะครับที่กำลังเรียนกำลังมองหาอาชีพที่ได้เงินเดือนดีๆหรือว่าผู้ปกครองที่มองหางานให้ลูกหลานในอนาคตนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจในการวางแผนทางเลือกการเรียนให้กับลูกหลาน10อาชีพนี้เป็น10อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างเชิญครับอาชีพแรกนะครับอาชีพที่1ก็คืออาชีพนักบินนะครับที่เป็นอาชีพที่สามารถทำงานไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศอาชีพนี้เนี่ยเงินเดือนสูงสุดนะครับในปีนี้โดยนักบินที่มีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 2-300,000 บาทนะครับอาชีพนักบินนี้ในช่วงโควิดนะครับก็เคยตกงานมาแล้วนะครับจากการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เดินทางได้แล้วอาชีพนี้ก็กลับมามีเงินเดือนสูงที่สุดนะครับในประเทศไทย 2-300,000 บาทต่อเดือนครับมาถึงอาชีพที่2นะครับเป็นอาชีพที่เดาได้ไม่ยากนะครับนั่นก็คือแพทย์หรือหมอรักษาคนไข้เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ2ในประเทศไทยนะครับอัตราเงินเดือนสูงสุดของแพทย์เฉพาะทางจะเริ่มต้นที่ 250,000 บาทต่อเดือนนะครับยิ่งเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเป็นแพทย์ที่เก่งด้วยนะครับครับมาถึงอาชีพที่3นะครับอาชีพที่3เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับนั่นก็คืออาชีพทันตแพทย์เป็นสายอาชีพเฉพาะทางนะครับที่น่าสนใจอีกสายอาชีพหนึ่งนะครับสามารถทำเงินเดือนได้สูงนะครับซึ่งค่าตอบแทนก็จะเริ่มต้นประมาณ 200,000 บาทต่อเดือนนะครับอาชีพนี้ก็ทำได้ยาวนานนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะความรู้ประจำตัวนะครับก็ทำได้จนเกินอายุ60ปีนะครับจะเกษียณเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาชีพทันตแพทย์ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะครับครับมาถึงอาชีพที่4นะครับก็คืออาชีพนักกฎหมายนะครับสายงานด้านกฎหมายก็สามารถมีอาชีพที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความนะครับ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนิติกรหรือว่าตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับถือเป็นสายอาชีพที่มีเงินเดือนสูงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับทนายความอิสระจะมีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนนะครับทั้งนี้อาชีพนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งเก่งยิ่งได้รับเงินเดือนมากนะครับเราจะเห็นว่าทนายบางคนเนี่ยมีรายได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับพัฒนาตัวเองถึงจะมีรายได้สูงด้วยนะครับครับก็เป็นอาชีพที่4แล้วนะครับอาชีพที่5ในยุคดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับอาชีพที่มีเงินเดือนสูงในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับที่สนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไอทีนะครับก็เป็นงานที่ใช้ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเด็กจบใหม่ในสายไอทีเนี่ยนะครับจะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่ตกงานนะครับล่าสุดก็มีการซื้อตัวนะครับนักพัฒนาโปรแกรมนะครับจากบริษัทดังๆเนี่ยกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเกี่ยวกับงานไอทีก็ยังเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับอาชีพทำเงินอาชีพที่6นะครับก็คืออาชีพด้านการเงินและการบัญชีสายงานด้านการเงินการบัญชีเนี่ยก็เป็นสายงานที่มีเงินเดือนสูงในอันดับต้นๆ นะครับสำหรับสายงานนี้ก็สามารถที่จะทำงานที่ธนาคารนะครับสถาบันการเงินหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนต่างๆอัตราเงินเดือนก็จะเริ่มที่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นนักตรวจบัญชีนะครับมีใบเซอร์ก็จะสามารถเรียกเงินเดือนได้สูงกว่านี้นะครับมาถึงอาชีพที่7ก็เป็นสายอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งนะครับอาชีพที่7ก็คือสายงานโลจิสติกนะครับอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลบริหารจัดการสินค้านะครับบริหารการจัดการสินค้าเนี่ยทั้งทางบกทางอากาศนะครับแล้วก็ทางเรือนักศึกษาจบใหม่นะครับที่ไม่มีประสบการณ์เลยจะมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะครับหากมีประสบการณ์ในสายโลจิสติกก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ตามตอนนี้นะครับรัฐจะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นก็ฐานเงินเดือนก็จะสูงขึ้นกว่า 15,000 บาทด้วยนะครับสายงานโลจิสติกก็เป็นสายงานอันดับ7นะครับที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยครับมาที่สายงานอันดับที่8ครับอาชีพวิศวกรนะครับเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มๆทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นคณะยอดฮิตนะครับที่หลายคนเลือกวิศวกรรมเนี่ยนะครับเป็นคณะที่มีการเลือกในสายต่างๆมากมายนะครับเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็สาขาอื่นๆอีกนะครับเรียกว่ามีมากกว่า10สาขาให้เลือกเรียนสำหรับ
สายงานที่รองรับก็มีมากมายนะครับการันตีเงินเดือนขั้นต้นนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ในสายวิศวกรก็จะเริ่มที่ 30,000 บาทนะครับอาชีพนี้ยิ่งพัฒนาความรู้นะครับมากประสบการณ์ก็จะเงินเดือนก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับสายอาชีพที่9นะครับหลายคนอาจจะลืมนึกถึงนะครับเพราะว่าข้าราชการครูเนี่ยเดิมนะครับก็เงินเดือนไม่สูงนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือเป็น10นะครับอยู่ใน10อันดับแรกที่ได้รับเงินเดือนสูงในประเทศไทยนะครับอาชีพที่9นะครับอาชีพข้าราชการครูอาชีพนี้เนี่ยนะครับมีคุณครูที่ได้รับเงินเดือนสูงระดับต้นๆก็เทียบกับสายงานราชการทั่วๆไปนะครับก็เท่าๆกันนะครับแต่ว่าครูเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะพิเศษนะครับแล้วก็สอนพิเศษปัจจุบันเนี่ยมีการสอนในรูปของออนไลน์นะครับซึ่งก็ทำให้ขยายนะครับการสร้างรายได้ได้มากขึ้นอาชีพครูนะครับเป็นอาชีพที่9ที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทยโดยอัตราเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 15,550 บาทนะครับครับมาถึงอาชีพอันดับ10นะครับที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยก็เป็นอาชีพที่อยู่ในยุคสมัยเลยนะครับนั่นก็คือการขายของออนไลน์นะครับเป็นอาชีพอิสระที่สร้างรายได้ได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีงานประจำก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอาชีพขายของออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายนะครับสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองซึ่งเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความขยันของคนนั้นๆนะครับแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงจนหลายท่านนึกไม่ถึงเลยเช่นกันนะครับครับนี่ก็เป็น10อาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับก็ท่านชอบอาชีพไหนนะครับก็เลือกทำอาชีพนั้นทำดีมีรายได้แน่นอนนะครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ